ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในศึกซีวีลีก2023ที่ประเทศอินโดนีเซียผู้เล่นหลักๆประกอบด้วยเซตเตอร์มาวินมณีวงศ์หัวเสาอนุชพรมจันทร์นภาเดชพินิจดีอนุรักษ์พันรำบอลเร็วประกอบด้วยกฤษดานิลสวัยชยุทธคงเรืองและสุดยอดโค้ชจากเกาหลีใต้ที่ FIVB ส่งมาปาร์คจีวอนการแข่งขันไทยเวียดนามเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ผ่านไปแล้วไทยชนะ3เซต25-23 28-26 และ25-21โปรแกรมต่อไป22กรกฎาคม2566เวลา15 นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทย18:30 นาทีอินโดนีเซียพบเวียดนามการแข่งขันวันที่23กรกฎาคม2566 15 นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์18:30 นาทีอินโดนีเซียพบไทยติดตามชมติดตามเชียร์ให้กำลังใจวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยซึ่งสร้างผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ